โปรดเรียกหาม้วนมาสเตอร์การเจรจาสันติวันนี้มีข้อเสนออะไรว่ามาเราไม่สนใจสาระทั้งหมดหรอกนะเรามีแค่สองเรื่องถ้าหากว่าถ้าไม่รับปากกับเราอะไรก็ไม่ต้องพูดแล้วเชิญว่ามาได้เลยข้อแรกภายใน3วันหมิงต้องมอบฆาตกรฆ่าองค์ชายใหญ่เป็นการยอมรับผิดข้อ2เนี่ยข้อ2ชาววาระไม่พอใจกับปกครองของเจ้าภายใน3วันสละราชบัลลังก์ซะต้องเปลี่ยนห้องเต้ใหม่นั่นแหละไม่อย่างนั้นเรื่องการเจรจาไม่ต้องพูดถึงเลวไรห้องเต้เทพแห่งมนุษย์จะสั่งท่านทำตามใจเจ้าได้หรือเป็นเทพถึงเป็นเง็กเซียนข้าก็ไม่สนเงื่อนไขข้าก็ได้แจกแจงแล้วตกลงหรือไม่เจ้าตัดสินใจเองท่านคงเข้าใจแล้วนะรีบรับปากซะแต่โดยดีที่ทำเช่นนี้เพื่อประชาชนของท่านไม่ใช่ของเราอย่าฆ่าทูตนี่มันข้อเสนออะไรกันท่านยอมตามคำพูดศักดิ์ศรีเราจะเหลือเหรอศักดิ์ศรีของบ้านเมืองเราด้วยนะสามหาวที่สุดเลยองค์ชายวาลาคนเนี้ยโอ้หังซะจริงๆแบบนี้ไม่ตั้งใจไปเจรจานี่นะฟาบานหม่อมฉันทำงานผิดพลาดไปเองไม่คิดว่าวาลาจะเยียดยามป้ามิงของเราทำให้ฟาบานต้องเสื่อมเสียฟาบานทรงลงอาญาด้วยเถอะฟาบานเรื่องนี้โทษอ๋องหนิงไม่ได้หากไม่ได้อ๋องหนิงไปเจรจาสงครามก็ยังคงดำเนินต่อไปอีกแน่ถูกต้องวาลาปาเถื่อนคนพวกนี้ไร้อารยธรรมเขาอยากยึดดินแดนของเรามากกว่าฟาบานหากเจรจาสงบศึกกับเขาไม่ได้เมื่อกองทัพวาลารุกไม่ถ้ามิงเราต้องย่อยยับแน่เลยราชครูท่านเห็นว่าไงเจ้าอ๋องหนิงแล้วว่าไงอ๋อเจ้ากรมหลิงได้พูดถูกต้องแล้ววาลาเข้มแข็งข้าว่าเรื่องสำคัญเนี่ยต้องรอบคอบสักหน่อยคุณเจ้าถอยไปเถอะข้าขอเวลาคิดนิดหน่อยหม่อมฉันทูลลาฟาบัตตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงดีดูเหมือนจะมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นทางเดียวอะไรฟาบาทความจริงของทุกชิ้นมันมีค่าอยู่ที่ว่าจะวางไว้ตรงไหนต่างหากหากวางไว้ในพระตำหนักจะเป็นของล้ำค่าสูงสุดแต่หากวางไว้ในบ้านชาวบ้านสามัญชนมันก็แค่สินค้าชาวบ้านร้านถิ่นเท่านั้นเองเป็นคนก็เช่นกันเราต้องรู้จักการวางตัวของเราเองต่างหากความหมายของท่านคือควรรุกก็รุกควรถอยก็ต้องถอยฟาบาทสถานการณ์ไม่เป็นผลดีทหารวาลาประชิดกำแพงเมืองหลวงตอนนี้เขาเสนอเงื่อนไขก่อนเจรจาหากไม่รับปากเขาแล้วก็นึกภาพไม่ออกฟาบาทเพื่อประเทศชาติเพื่อความสงบสุขเห็นทีว่าเราต้องถอยซะแล้วบรรพชนเรากอบกู้แผ่นดินแลกด้วยเลือดเนื้อท่านอาเห็นว่าเราจะยอมสละให้เขาอย่างนั้นเหรอเรื่องอย่างนี้เนี่ยยอมกันง่ายๆไม่ได้แต่หากเราไม่สามารถปกป้องเอาไว้ได้หาต้องตายพร้อมกับมันทำแบบนี้บรรพชนท่านจะต้องเสียใจบ้านเมืองก็ตกเป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ปกครองด้วยหมิงของเราเองนะท่านใช้ข้าสละให้ใครข้ายังไม่มีลูกสักคนใครจะรับตำแหน่งสื่อไปงั้นฟาบาทการเป็นฮ่องเต้น่ะไม่ใช่ง่ายๆเช้าขึ้นตกประชุมตกค่ำอ่านหนังสือทูลเกล้าเหน็ดเหนื่อยหนักหนาเลยทีเดียวแต่บัดนี้บ้านเมืองเรานะเข้าสู่วิกฤตเพื่อยุติสงครามนองเลือดเพื่อประเทศชาติเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเดือดร้อนและเพื่อความอยู่รอดของตัวท่านเองด้วยหม่อมฉันว่าท่านต้องยอมทำตามที่เขาขอซะดีกว่าท่านอาเป็นคนห่วงใยประเทศชาติเสมอมาเรื่องนี้ข้ารู้แต่ว่าใจข้าสละราชบัลลังก์เป็นผลดีต่อเจ้าต่อประชาชนข้ายอมสละได้โดยไม่เสียดายเลยแต่หากมีคนเล่นไม่ซื่อคิดดัดหลังข้าเห็นข้าเป็นเด็กไร้เดียงสาข้าไม่ยอมทิ้งราชบัลลังก์ปล่อยให้ประชาชนต้องตกอยู่ในมือเขาเด็ดขาดขวัญทหารก็สำคัญขวัญประชาก็ไม่เบาบัดนี้หัวใจประชาชนน่ะอยู่ที่ข้าหมดแล้วสถานการณ์เช่นนี้ความต้องการของประชาคิดว่ายากที่จะฝืนลิขิตซะแล้วล่ะบุตรสวรรค์ขึ้นกับสวรรค์
คำสั่งสวรรค์มีจริงหรือตอนนี้ประชาชนถูกคนตบตาเท่านั้นตอนเสด็จพ่อมอบราชสมบัติให้ข้ารับปากกับท่านว่าจะปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจะให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขจะไม่มอบอำนาจให้กับคนหน้าไหว้หลังหลอกมาปกครองประชาชนของข้าเจ้าผิดแล้วจินซีฮ่องเต้เหลวแหลกหั่นเกาจูขึ้นแทนด้วยแรงดันเย็นสุนปกครองไม่ดีไทจูลุกขึ้นสู้ด้วยแรงหนุนของประชาบัดนี้ฮ่องเต้เราสิ้นปัญญาข้าอ๋องหนิงเสนอตัวเข้าช่วยประชาชนปราบปลื้มรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยข้าจะกลายเป็นฮ่องเต้ที่ประชาชนยอมรับด้วยใจถึงตอนนั้นหากท่านยินยอมสละราชสมบัติโดยไม่ต่อกรอนาคตประวัติศาสตร์ต้องยกย่องการเสียสละในครั้งนี้เมื่อเป็นลิขิตข้าต้องทำตามลิขิตทุกอย่างปล่อยไปตามดวงเถอะฟาบาทท่านทำตามพรหมลิขิตแต่หม่อมฉันจะไม่รอความตายมาเยือนอย่างเด็ดขาดภายใน3วันหากท่านไม่สละราชสมบัติแล้วก็วาระก็จะเคลื่อนกำลังพลบุกโจมตีเมืองหลวงทหารนับแสนของข้าที่นอกเมืองกำลังคอยดูว่าท่านหลงไหลลาภยศหรือว่ารักปวงประชาหากเขาเห็นว่าเขาไม่ปลอดภัยแล้วก็ถึงตอนนั้นหากเขาเกิดแปรพักขึ้นมาหม่อมฉันไม่อาจจะรับประกันได้นะฟาบาทหม่อมฉันว่าตึกตรองให้ดีซะก่อนทูลาล่ะโผล่หางออกมาจนได้นะข้าไม่คาดฝันเลยว่าองค์นิงจะร้ายกาจถึงเพียงนี้ตอนอยู่เจียงหนานทำดีมันห่วงใยข้ามากข้าชักเสียใจที่ข้าไม่เชื่อสิ่งที่เสด็จพ่อเตือนเอาไว้หลงไว้ใจเขาหม่อมฉันเคยบอกไว้แล้วคนหน้าลิงโง่เฮงหลอกแหลกจิตใจมันไม่ซื่อหรอเจ้าเคยพูดเหรอว่าแต่จะพูดไว้เมื่อไหร่ล่ะเรื่องบางเรื่องไม่ต้องออกเสียงหรอกแต่ข้ามันไส้เขาทุกครั้งที่เห็นหน้าพี่น่ะพูดไม่ออกอ่ะกองทัพข้าประชิดเมืองหลวงเขาให้เวลา3วันสละราชสมบัติให้เขานายพลที่ไว้ใจได้นะก็ส่งไปต่อท่าทหารวาลาหมดแล้วส่วนนายพลที่เหลืออยู่ที่นี่ก็เป็นลูกน้องของเขาหมดประชาชนก็ถูกเขาตบตาหลงเชื่อเขาจนหมดแล้วไม่ใช่ทั้งหมดนะอย่างน้อยก็มีข้าข้าจะรบเคียงบ่าเคียงไหลชนะก็ด้วยกันแพ้ก็ด้วยกันดีงั้นเราจะทำไงต่อไปท่านมองไม่เห็นปัญหามากมายพวกนั้นเหรอปัญหาอะไรทัพวาลาเข้าจงหยวนง่ายได้เหมือนเข้าสู่สนุกไม่ผิดจากนั้นองค์ชายใหญ่พระสงบก็ถูกฆ่าแล้วก็หลังจากนั้นวาลาก็บุกเข้าประชิดเมืองอีกแล้วหลังจากนั้นท้ายขององหนิงก็มาพร้อมเขาต่อจากนั้นก็มีเงื่อนไขบีเพศประบาสละราชสมบัติให้กับองหนิงหากมันเป็นเรื่องที่ต่อกันไม่ติดก็ไม่ว่าหรอกแต่เรื่องทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องภายใน1เดือนนะนี่แหละคือปัญหาล่ะงั้นตอนนี้เราจะแก้ไขอย่างไรดีหาปลายเชือกไงเล่าหาปลายเชือกเหรอปัญหาตอนนี้ยุ่งเหยิงเหมือนเชือกที่พันกันจนยากที่จะแกะก่อนอื่นต้องหาปลายเชือกซะก่อนปัญหาทั้งหมดก็จะคลี่คลายออกมาเองดังนั้นงานเร่งด่วนก็คือต้องหาปลายเชือกซะก่อนไงหน้ามืดคิดจะหน้ามืดก็คิดไม่ออกหน้ามืดคิดยังไงก็หน้ามืดพูดจะหน้ามืดอะไรกันเล่าว่าลายกทัพมาประชิดเมืองแล้วพวกเจ้าสองคนยังชักช้าเอาแต่หน้ามืดจะยังไงว่ามาเลยหน้ามืดนี่เต้นสื่อหูชิวแค่นี้ทำไมหน้ามืดข้ากำลังคิดว่าทำไมก็ถึงได้หน้ามืดข้าคิดไปคิดมาก็เลยหน้ามืดไปด้วยหรือว่าไปหรือว่าอะไรไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกันเลยที่ว่าหายหน้ามืดมันไม่เกี่ยวกันเลยนี่เดี๋ยวเจ้าจะไปไหนคิดยิงหน้ามืดไปหาที่พักดีรอข้าด้วยสิข้าไปด้วยท่านราชครูเล่นอะไรเหมือนเด็กๆหากใครมาเห็นเจ้าทำแบบนี้ใครหน้าเขาแย่ท่านแม่ราชครูข้าละออกจากราชการแล้วล่ะตัวข้านิดเดียวงานเป็นพลเกวียนเงินก็น้อยก็หัวโตเหมือนฟักทองแล้วอดีตฮ่องเต้ตัดสินพระทัยมอบหมายงานให้ท่านมองเห็นความสามารถในตัวเจ้าหากเจ้าเลิกวู่วามขี้เล่นใช้สมาธิจะต้องมีปัญญาค้นหาทางออกได้วิธีที่ดีที่สุดเห็นจะเป็นให้ห้องเห่าของฮ่องเต้ทูลต่อฮ่องเต้ให้เขาหาคนช่วยใหม่แล้วบอกฮ่องเต้ว่าคนใหม่เก่งกว่าส่วนข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวจะไม่ทำอะไรนอนติดมูอย่างเดียวเป็นแบบนี้ซะเรื่อยทำไมไม่ปฏิเสธแบบแรกพอจะหันหลังให้ก็รู้สึกกระวนกระวายไม่สบายใจมันเรื่องอะไรกันแ
เรื่องมันวุ่นวายจนน่าปวดหัวภายนอกวาลาประชิดเมืองภายในมีอ๋องหนิงคิดก่อกบฏอ๋องหนิงคิดกบฏมันเป็นเรื่องแปลกจริงๆแม่คิดไปคิดมาอย่างนั้นก็คิดไม่ออกกลุ้มเจ้าเชื่อมั่นสติปัญญาไม่ใช่เหรออ๋องหนิงร้ายกาจจริงๆเอาชนะไม่ได้ง่ายๆหรอกเขาดีลูกคิดรางแก้วเขาเตรียมก้าวรับที่คาดผลร้ายด้วยตอนนี้เขาตื้อไปหมดคิดไม่ออกมันจะสู้เขายังไงผู้ตกจะดูสิดอกไม้ดอกนี้เกสรเป็นยังไงข้าไม่รู้เรื่องดอกไม้ทั้งอ๋องหนิงและเจ้าจะไม่รู้ว่าเกสรมันจะเป็นยังไงสมมติว่าดอกไม้ดอกนี้มันตายไม่สามารถบานออกมาก็ไม่เห็นเกสรนามธรรมไม่เห็นรูปธรรมจึงเห็นไม่เหลือทีเดียวผู้ตกตอนนี้สบายใจขึ้นหรือยังข้าสบายใจขึ้นบ้างแล้วล่ะแม่แต่หัวมันยังหมุนติ้วๆไม่ยอมหยุดเลยเพราะอะไรอ๋องหนิงถึงคำนวณได้อย่างแม่นยำว่าดอกไม้มันจะบานเวลาไหนจากนั้นอ๋องหนิงก็พาลูกน้องมายึดเก้าอี้ดีๆเอาไว้นั่งแล้วเด็ดดอกไม้ทำไมนะคิดไม่ออกท่านป้าคะท่านโยมเขาเพิ่งสงบอารมณ์กำลังใช้ความคิดเราอย่าเพิ่งรบกวนเขาเลยนะนี่ถ้าเป็นนักบวชมองผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงไม่ใช่นะก็เคยเห็นโยมที่ไหนมาก่อนนะคิดหน่อยสิเราเคยรู้จักกันไหมรู้จักกันที่ไหนคิดบ้างไปได้เสียลูกเสียเมียไปนานจะเก็บกดเห็นผู้หญิงเป็นดอกไม้ริมทางจะมีปัญญาเด็ดเหรอเจ้าล่ะทำไมอ่ะถึงเจ้าเป็นดอกไม้แต่มีป้ายห้ามเด็ดแล้วไม่มีคนเด็ดนะสิเอ้ยอย่าล้อเล่นเลยนะท่านโยมบอกว่าเขากำลังจะใช้ความคิดนะเราอย่ารบกวนก็ดีกว่าไปเถอะไปเถอะข้าขออยู่นี่หน่อยอ่ะแป๊บเดียวไม่งั้นเจ้าก็ไปก่อนเดี๋ยวตามไปจะอยู่ทำไมโยมขอตัวก่อนนะจะเหียนไปช่วยข้าในครัวเถอะค่ะได้ใจเถอะเขาก็เป็นแบบนี้แหละมีอะไรต้องคิดก็จะนั่งอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงข้าวปลาก็ไม่กินเรื่องนี้ข้าทราบค่ะข้าชินแล้วบางทีนั่งเฝ้าเป็นวันๆเลยผู้ตรงมีเจ้าห่วงใยเป็นวาสนาของเขาจริงๆข้าห่วงเขาที่ไหนล่ะข้าเป็นห่วงเรื่องชะตากรรมของราชวงศ์หมิงเจ้าอยู่กับผู้ตรงมานานหรือยังก็ราวๆครึ่งปีได้ค่ะเจ้ามีโครงการอะไรหรือเปล่าเขาเป็นคนน่าเกลียดออกตอนนี้หน้าที่การงานของเขานับวันจะมีมากมายทำแทบไม่หมดถ้าอยากกลับไปโรงเรียนคนจืดใจขืนอยู่กับเขาที่เนี่ยเป็นบ้านแน่ๆเลยดีเหมือนกันเป็นคุณนางมีแต่เรื่องยุ่งยากเกิดทำงานผิดพลาดจะกลับไม่ทันเจ้ากลับไปบ้านไปใช้ชีวิตที่นั่นเป็นผลดีต่อทั้งสองคนท่านพูดอะไรสองคนเหรอข้าว่าท่านป้าคงเข้าใจผิดมั้งข้ารู้นะผู้ตรงเป็นเด็กไม่รู้จักโตนี่คือจุดอ่อนข้อเสียของเขาแต่ก็มีข้อดีเหมือนกันนะข้าออกบวชไม่มีเวลาดูแลเขาเหมือนก่อนเมื่อมีเจ้าดูแลเขาข้าก็อุ่นใจท่านป้าข้าว่าท่านเข้าใจผิดแล้วล่ะจะเย็นรินน้ำชาให้ข้าหน่อยค่ะเป็นไรไปคะเป็นห่วงเหรอไหนเมื่อกี้ท่านว่าไม่ต้องเป็นห่วงไงไม่รู้เป็นเพราะอะไรได้มาเจอพวกเจ้าพร้อมกัน3คนข้าไม่สบายใจเลยเหมือนมีลางสังหรณ์บางอย่างท่านป้าท่านไม่ต้องห่วงหรอกคนอย่างเขาเหมือนคนหยิบโยงไม่เอาฐานก็จริงแต่ว่าเวลาเข้าจริงจังขึ้นมาไม่มีเรื่องไหนสักเรื่องที่แก้ไม่ตกค่ะวันนี้ข้าดื่มน้ำชาเจ้าจอกนี้ข้าไม่ห่วงอีกแล้วล่ะทุกอย่างแล้วแต่ลิขิตข้าจะไปล้างผักก่อนเด็กโง่เอ้ยรอฝนฝนลิกจะไปลองฝนทันไหมเออยืมร่มหน่อยไม่เอาให้แล้วจะกลับไปลิกข้าจะกลับไปรอน้ำฝน
เปิดประตูหน่อยให้ชายหนุ่มหน่อยเปิดประตูหน่อยที่แท้นางเองคารวะหูหยินได้สื่อลุกขึ้นมีอะไรก็ค่อยคุยกันข้าจำได้แล้วท่านคือนางนั่นเองได้สื่อตอนฮ่องเต้เสด็จประพาสเจียงหนานฝนตกหนักข้ากับฮ่องเต้หลบฝนที่บ้านของนางต่อมานางกับฮ่องเต้เกิดมีความรักขึ้นมาเจ้าจะพูดถึงอีกทำไมเรื่องมันผ่านไปแล้วนะผ่านไปไม่ได้หรอกฮ่องเต้มีองค์การสั่งให้ค้นหาตัวเจ้าแรมปีท่านคิดถึงเจ้าแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนเรื่องนี้จะปล่อยผ่านไปได้ยังไงฮ่องเต้เนี่ยคงไม่ได้คิดถึงข้าอย่างที่เจ้าพูดหรอกหูหยินท่านเข้าใจผิดตอนนั้นเสด็จพ่อของฮ่องเต้ประชวนหนักฮ่องเต้เสด็จกลับเมืองหลวงจากนั้นก็ทูลไทเฮาให้ส่งเกี้ยวหลวงไปรับท่านมาเป็นเจ้าจอมของท่านในช่วงนั้นไทเฮาเสียไม่ได้ฮ่องเต้ดีเพราะไทยเขียนจดหมายส่งถึงเจ้าให้เจ้าเตรียมตัวเข้าเมืองหลวงแต่น่าเสียดายจดหมายยังมาไม่ถึงหมู่บ้านของเจ้าก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นตายกันหมดหมู่บ้านหลังจากนั้นมาไม่มีข่าวของหูหยินอีกเลยต่อมาเมื่อปลายปีที่แล้วที่เหมยหลงเจิ้นมีชาวหัวพัน18บัณฑิตเกิดขึ้นฮ่องเต้รับสั่งส่งข้าไปสืบหาคนปลูกชาวหัวก่อนเดินทางท่านนำจดหมายที่เขียนไว้เมื่อ20ปีก่อนให้ข้านำมาให้กับหูหยินจดหมายอยู่ติดตัวข้าตลอดเวลาต่อมาข้ากลับเมืองหลวงกลายเป็นคนความจำเสื่อมลืมคืนจดหมายให้ฮ่องเต้ผู้หญิงโปรดรับไปด้วยเถอะรับไปด้วยได้โปรดจากไปตัวไกลห่างเจ็บปวดรวดร้าวคิดถึงเหลือเกินเสด็จแม่ทรงรับปากข้าแล้วให้นำเจ้ากลับมาพระตำหนักอีกไม่ช้าเราต้องได้เจอกันลงนามหงจื้อนึกไม่ถึงฝ่าบาทเจ้าไปอยู่ไหนฮ่องเต้คิดถึงเจ้ามากปีนั้นน่ะตั้งแต่ฮ่องเต้เสด็จกลับข้าก็คลอดผู้ตรงต่อมาไม่นานก็มีคนแปลกหน้ามาไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงเขาฆ่าหมดบังเอิญข้ากับผู้ตรงไปเที่ยวที่หลังเขากันแล้วก็เผลอทำหยกนั้นหล่นหายข้าอุ้มเขากลับไปหาหยกอีกข้าจึงรอดตายมาได้พรหมลิขิตข้ากลัวว่าไทเฮารู้ว่าข้ากับปู่ตงยังมีชีวิตอยู่ข้าจึงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแส้ร่อนเร่ไปทั่วปลูกดอกชาหัวยังชีพ2ปีก่อนข้าปลูกชาหัว18บัณฑิตทำตามคำมั่นสัญญาของข้าที่ให้ว่าจะต้องปลูกมันในที่นั่นข้ามันไม่เอาทานทำให้ท่านไม่ได้พบกับฮ่องเต้ข้าไม่อยากพบท่านอีกแล้วผู้หญิงทำไมท่านพูดเช่นนี้ล่ะตอนนั้นบ้านเมืองร่มเย็นฮ่องเต้ขึ้นครองราชหากให้คนอื่นรู้ว่า
ข้ากับผู้ตงมีชีวิตอยู่ตามกฎบนเทียนบานแล้วลำดับตำแหน่งจะต้องลดหลั่นตามอายุแล้วผู้ตงก็เป็นองค์ชายใหญ่ด้วยข้าเกรงกลัวว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาข้าไม่ต้องการข้าเป็นห่วงลูกข้าห่วงเขาอยากเห็นเขามีชีวิตเรียบๆเท่านั้นที่ข้าปลูกชาหัวเพียงอยากให้ฮ่องเต้รู้ว่าข้ากับลูกยังอยู่ข้าไม่ปรารถนาจะไปอยู่กับเขาไม่อยากให้ท่านวางตัวลำบากต้องหาทางออกให้กับเราแม่ลูกดังนั้นเรื่องทั้งหมดนี้ต้องปิดเป็นความลับอย่าให้ใครรู้รู้ไหมหูหยินน้ำใจของท่านบริสุทธิ์มีหน้าฮ่องเต้ถึงได้หลงรักท่านคิดถึงท่านเช่นนี้วางใจเถอะข้าจะทำตามประสงค์ของท่านตลอดไปทำไมคิดไม่ออกยิ่งคิดก็ยิ่งหน้ามืดเอ๊ะยังไม่กลับไปเหรอทำไมถึงกลับมาอีกอ่ะข้ากลับมาชมจันทร์ไม่ได้เหรอฮะไต้ซื่อคืนนี้เดือนมืดนะจะมีดวงจันทร์ที่ไหนกันล่ะไม่มีก็แล้วกันไปสิข้าลืมไม่ได้หรือไงข้าไปดีกว่าปิดบังอะไรข้าไม่มีไม่จริงหรอกมีจริงๆข้ารู้ละจะรู้อะไรจะไม่รู้ข้ารู้อะไรงั้นเหรองั้นจะรู้อะไรบอกข้ามาสิหากเป็นเรื่องเดียวกันนะแสดงว่าข้ารู้เรื่องของเจ้าไงจะก็บอกเขามาก่อนสิข้าไม่รู้จะรู้เรื่องอะไรข้ารู้แต่เรื่องเดียวคือความจำข้าเสื่อมได้หน้าลืมหลังเสมอไปแล้วแล้วพบกันใหม่จะพูดเรื่องอะไรกันอ่ะข้าก็ไม่รู้เขาพูดอะไรไม่คาดฝันจริงๆว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้นะมันเป็นเรื่องใหญ่ซะจริงๆเลยจริงสิมูลเหตุการณ์ข้าเอาชายไปไม่ได้อย่างเดียวมีเบาะแสกองอยู่ตรงหน้าเขาทำไมคิดไม่ออกนะน่าแก่หัวนักเอ้ยจะหาใครมาคุยกับข้าสักคนก็ไม่มีไม่เอาทานเลยแม่แม่คิดออกแล้วเขาจะไปแล้วแม่เฮ้ยดูดิทิ้งประคำไว้ได้ยังไงข้าต้องรีบจัดการเรื่องนี้ก่อนต้องทำให้ขาวสะอาดเลยนะค่ะอีกอย่างนึงเก็บเรื่องนี้เป็นความลับประชาชนนับถือผู้ตงมากเขาต้องยืนอยู่ข้างจูโฮเจ้าแน่ดังนั้นผู้ตงคืออุปสรรคที่ข้าจะสู่ราชบัลลังก์ได้ข้าจะไม่ให้ใครยับยั้งแผนการหรือช่วงชิงอำนาจข้าไปได้เข้าใจไหมค่ะข้าได้เข้าใจแล้วค่ะผู้ตงหมายของนายท่าน
ทำลายจดหมายแล้วฆ่าผู้ตรงซะค่ะข้าจะเลือกมือสังหารชั้นหนึ่งวางแผนการให้ดีผู้ตรงไม่ใช่คนธรรมดาเราจะไม่ให้โอกาสหลุดมือไปได้ลงมือปุ๊บต้องสำเร็จปั๊บข้าจะเอาศีรษะของผู้ตรงมาให้ได้ซะก่อนแท้ลุงฮ่องเต้ท่านคือบิดาของข้ารู้สึกผูกพันกับเธอหลวงฮ่องเต้มากตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วเขาพูดคนใกล้ตายเป็นความจริงเสมอมาผ้าเช็ดหน้าผืนนี้เป็นของแม่ข้าของแม่เจ้าใช่ลูกพ่อขอโทษท่านไม่เคยเลี้ยงดูเจ้าจึงไม่สบายใจความจริงเป็นเพราะหน้าที่ต่างหากเขาเป็นพ่อที่ดีจริงๆแม่ที่แล้วมาเนี่ยส่งเจ้าไปบวชที่วัดเจียเยี่ยก็ด้วยเหตุผลนี้เป็นสามัญชนคนหนึ่งจะเข้าเฝ้าฮ่องเต้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าอยู่ในวัดหลวงไม่อยากให้เจ้าได้เข้าเฝ้าท่านนึกไม่ถึงมันเป็นลิขิตเจ้าสองคนเมื่อได้รู้จักกันแล้วก็เกิดเรื่องราวมากมายตามมาเช่นนี้ทำไมแม่ไม่บอกข้าตั้งแต่แรกแม่ไม่พูดเพราะไม่อยากให้เจ้าเป็นทุกข์แม่คนเดียวพอจะรับความทุกข์นี้เอาไว้หมดได้สิ่งที่แม่ปรารถนาก็คืออยากให้เจ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเดินเส้นทางที่เป็นปกติมีความสุขไม่ต้องมีภาระมีชีวิตที่ปลอดภัยแค่นี้แม่ก็พอใจแล้วลูกทำไมข้าถึงแต่งตั้งเจ้าเป็นราชครูนะลูกเจ้าควรจะไปซะไปได้ไกลเท่าไหร่ยิ่งดีแม่ข้ารับปากนะเขาจะไปยังราชสำนักโดยเร็วร้อยข้าสะสางงานเสร็จเราจะไปพร้อมกันเขาจะไปชิงดีชิงเด่นกับน้องชายของข้าจะทำยังไงต่อไปไม่รู้สิจะว่าไงคดีองค์ชายใหญ่วาลาเจ้ากรมหลวงยังหาคำตอบไม่ได้กองทัพลุงอ๋องหนิงล้อมกรอบเมืองหลวงไว้อย่างแน่นหนาถึงกำหนดที่เขาให้เวลา3วันที่นี่จะต้องนองเลือดหรือว่าข้าจะต้องสละราชสมบัติแล้วท่านครูหืมท่านคิดอะไรอยู่เหรอไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่หนักอึ้งทีเดียวฝ่าบาทกับราชครูนั้นเหนื่อยมามากแล้วเชิญท่านเสวยสาลีดีกว่านะคะก็ให้ลูกใหญ่ทำไมต้องลูกใหญ่ให้ข้าไม่มีอะไรนี่มีปัญหาอะไรเหรอทำไมต้องดีต่อข้าเพียงนี้เจ้าเคยพูดว่าเราไปพี่น้องกันมีสุขร่วมรับมีทุกข์ร่วมต้านไงพี่น้องที่ดีพี่น้องวางใจเถอะข้าไม่มีวันชิงของเจ้าอะไรที่เป็นของเจ้าก็ของเจ้าเจ้าใส่ฉลองพระองค์นี่สง่างามมีราศีหายข้าแต่งเนี่ยมันไม่เหมือนเลยเจ้าสมเป็นฮ่องเต้จริงๆไม่มีใครจะเทียบได้ท่านครูจะยังไงดีล่ะอย่ารบกวนเขานะกลับไปค่อยว่ากัน
ักไหมผักนะผักครับผักไม่ชอบกินผักใจผิดแล้วไม่ใช่เจ้าหรอกแต่เป็นข้าน่ะฮะทำไมต้องคิดร้ายเจ้าล่ะรู้มีคนรู้ฐานะของข้าวิฮองเต้งกันเหรอไม่ใช่เขาหรอกแม่แม่แน่เลยรีบไปหาอู่ต้ายงนะให้พาเขาไปรบเจด่วนไปแล้วไปเถอะนะเป็นใครหูหยินข้าน้อยคืออองหนิงอย่าเชิญท่านหูหยินไปพักที่จวนของข้าขอบคุณมากข้าชินกับโรงเจที่นี่สถานที่อื่นข้าไม่อยากไปหูหยินฐานะของท่านสูงส่งกว่าคนธรรมดาอยู่ในโรงเจอย่างนี้มันอันตรายเกินไปถ้าหากว่ามอบจดหมายที่อดีตฮ่องเต้เขียนไว้ให้กับข้าข้ารับรองว่าเจ้าสองแม่ลูกจะมีชีวิตอย่างสมบูรณ์พูนสุขเลยทีเดียวหนีไปเรดายท่านเราส่งคนค้นทุกตารางนิ้วแต่ไม่พบจดหมายที่ท่านต้องการเลยค่ะหูหยินอย่าเป็นปรปักษ์กับข้าดีกว่าเยจือพาหูหยินกลับจุดค่ะจะต้องการอะไรเอาไปเป็นตัวประกันตราบใดที่หูหยินอยู่ในความดูแลของข้าผู้ตรงก็จะไร้ความหมายข้าสั่งให้เขาทำอะไรเขาก็ต้องทำข้าจะขอขมาพระก่อนลูกศิษย์นำความเดือดร้อนทำให้มีคนตายมากมายเป็นบาปอย่างมหันต์ไม่มีเวลาอีกแล้วไม่มีอะไรนะแม่ไม่ต้องกลัวนะแม่ต้องไม่เป็นไรข้าจะพาไปหาหมอไม่ต้องกลัวนะแม่รับปากแม่ไปเดี๋ยวนี้ไปให้ไกลยิ่ง
ไกลเท่าไหร่ยิ่งดีไม่เป็นคนธรรมดาสามัญแม่ไม่น่าทำให้เจ้าตกลำบากไม่น่าคิดให้เจ้าได้พบพ่อต่อไปนี้เจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีได้ยินไหมกูต้องอย่าทำอย่างนั้นทำไปอะไรไปแม่เจ้าต้องเสียใจเฮ้ย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 นี่ให้ตัวที่เหลืออะไรขาวน่าจะครูขอโทษด้วยทำไมช้าไปนายท่านแผนสังหารผู้ตรงล้มเหลวแล้วค่ะเมื่อลงมือครั้งแรกไม่สำเร็จโอกาสแทบไม่มีอีกแล้วเป็นความสับเท่าของข้าหากว่าเจ้าตายแล้วแก้ปัญหาได้ข้าไม่เอาเจ้าไว้ให้ขัดลูกตาข้ารกนะเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ไม่ทนรอถึง3วันเราต้องเร่งเวลาใบไม้แต่ละใบยามฤดูฝนจะเขียวขจีพอหน้าแล้งมันจะกลายเป็นสีแดงใบไม้ใบนี้จะสวยสดงดงามอยู่เพียงแค่ช่วงหนึ่งจากนั้นก็ร่วงเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นวัฏจักรนะคุณตกเกิดก็คือมาจากตายตายไปแล้วก็ไปเกิดเข้าใจไหมห้องเต้เสด็จแล้วถวายบังคมฝ่าบาทไม่ต้องมาพิธีท่านครูไม่เป็นไรนะเรื่องราวเป็นมายังไงกันทำไมมีคนมาฆ่าแม่ของเจ้าเป็นฝีมือของใครกันแน่จะไปซะไปได้ไกลเท่าไหร่ก็เท่านั้นรับปากแม่ไปยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีอีกนั่นลูกท่านครูเขาต้องไปไหนยังไม่รู้แต่ข้าต้องไปแล้วล่ะทำไมต้องไปด้วยล่ะอย่าถามเลยข้าต้องไปขอโทษด้วยThank you.
ต้ซือเรื่องเป็นมาอย่างไรกันแน่ทำไมมีคนฆ่าแม่จนครูมันเพราะอะไรหม่อมฉันจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้จริงๆเลยครับอย่าไม่ต้องนี่จะบาดเจ็บด้วยเหรอแสดงว่าเจ้าต่อสู้จะบอกว่าเจ้าไม่รู้เรื่องจะไม่ได้ปิดบังข้าเลยหม่อมฉันความจำเสื่อมมานานแล้วเมื่อวานจำได้วันนี้ก็ลืมหมดอะหรือไม่มีใครห่วงใยข้าเหมือนเช่นเดิมแล้วจะก็เหมือนกันเหรอไม่หม่อมฉันเป่าผู้หญิงไว้แล้วอะเดี๋ยวผู้หญิงผู้หญิงเป็นใครหรือว่าเป็นแม่ของท่านครูผู้ตรงถ้าอย่างนั้นแม่ครูผู้ตรงเป็นใครพวกเขามีความลับอะไรพวกเขามีความลับอะไรบอกมาเถอะบอกมาสิไปตอนนี้จริงๆอ่ะเหรอข้ารู้ไปตอนนี้มันไม่ถูกแต่ข้าต้องไปข้ารู้ว่าเจ้าเสียใจอย่างมากข้าเห็นใจแต่ว่าเจ้าจะที่ทุกอย่างไปได้ยังไงเจ้าจะหนีความจริงพ้นเหรอข้ากลัวเจ้าไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินกลัวอะไรล่ะข้านึกว่าข้าไม่กลัวแต่คราวนี้ข้ากลัวก็ไม่เคยกลัวแบบนี้มาก่อนเลยไม่ใช่กลัวตายความตายเรื่องเล็กตอนนี้ข้าเพิ่งเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ถึงให้ข้าไปทำไมถ้าลุงฮ่องเต้ย้ำนักหนาก่อนตายไม่ให้ข้าอยู่นี่ฐานะของข้านอกจากเราแล้วมีคนอื่นรู้แล้วข้าไม่กล้าคิดเราเรื่องเดินต่อไปจะเป็นยังไงจะกลายเป็นศึกสายเลือดเลยถ้าไม่กล้าคิดเพราะข้าไม่สามารถควบคุมมันได้ถ้าไม่กล้าคิดต้องมีคนบาดเจ็บล้มตายเพราะข้าถ้าไม่กล้าคิดคนที่ข้ารักจะทำยังไงกับข้าถ้าไม่กล้าคิดว่าต้องเดินอย่างไรหากเขาบีบคั้นข้าเขาจะตอบโต้เขาหรือเปล่าข้าไม่รู้ข้ารู้จริงจะพูดเรื่องอะไรของเจ้ากันแน่เนี่ยยังไงก็ตามข้าไม่ควรอยู่ที่นี่อีกแล้วแม้เราไม่รู้เรื่องจะลงเอยยังไงแต่ข้าคิดว่ามันต้องเป็นละครฉากเศร้าเป็นฉากที่ไม่น่าจะเกิดเลยทางแก้ไขมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นข้าต้องไปจากที่นี่ไปจากราชสำนักไกลได้แค่ไหนก็แค่นั้นเรื่องเป็นอย่างนี้เองเสด็จพ่อส่งเข้าไปหาตัวเขาเองเหลวไหลสิ้นดีฝ่าบาทผู้ตรงจะไม่แย่งท่านเขาจึงต้องไปข้าเข้าใจสิ่งที่เจ้าพูดสมมติว่าเป็นข้าก็ต้องทำเช่นนี้ฝ่าบาทได้ซื้อวางใจเถอะเราอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานานแล้วท่านน่าจะรู้จักข้าดีแต่ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนี่นะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กจริงๆแต่ว่าพอมีวิธีแก้ไขได้นี่นะเท่าที่ผ่านมาทั้งหมดศัตรูที่แท้จริงคืออ๋องหนิงใช่อ๋องหนิงความหมายของฝ่าบาทก็คือโทษฝ่าบาทเจ้ากรมอู่ต้าหยงขอเข้าเฝ้าต้าหยงมาเหรอเชิญพระยาค่ะหม่อมฉันอู่ต้าหยงถวายบังคมฝ่าบาทตามสบายขอพระทัยพระยาฝ่าบาทกองทัพอองหนิงเคลื่อนไหวแล้วรุ่งเช้าต้องบุกเข้าเมืองหลวงแน่ยังไม่ถึงเวลานี่นี่แหละเขาล่ะเขาสองคนไปฆ่าฮูหยินคงรู้เรื่องราวจนหมดสิ้นแล้วสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเขาคงไม่กล้ารอต่อไปแล้วฝ่าบาทเราจะทำไงดีอ่ะทำไงดีเดินทางถ้าจะออกจากวัง
ถ้าจะไปอ่ะควรไปลาเต้ซืออูชิวก่อนถ้าจะไปน่าจะบอกจูเจิ้งสักคำถ้าจะไปอย่างน้อยก็ต้องบอกข้าสิพูดอะไรอ่ะก็ชวนข้าไปกับเจ้าไงฮ่องเต้เสด็จแล้วถวายลุกขึ้นในเวลาเช่นนี้ท่านกลับทอดทิ้งข้าไปเลยเจ้าพี่ประกาศว่าเจ้าพี่ข้าจึงต้องไปเจ้าพี่เรียกข้าครูผู้ตรงเถอะนี่เป็นเรื่องใหญ่ให้ใครรู้ไม่ได้ข้ารู้ท่านคิดอะไรอยู่ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าตอนนี้องหนิงบีบคั้นข้าหนักพูดง่ายๆก็คือหากจะยกบัลลังก์ให้ข้าจะยกให้ท่านไม่ใช่องหนิงเด็ดขาดฝ่าบาทอย่าตรัสเช่นนี้เลยแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นของท่านใครก็ตามที่คุกคามท่านข้าคนแรกต้องปกป้องทันทีเรื่องนี้แน่นอนหากใครคิดร้ายท่านข้าก็ไม่ยอมเช่นกันข้าจะกำจัดมันก็ด้วยเหตุนี้แหละข้าถึงต้องไปข้ารู้สึกว่ามันมารวดเร็วเกินไปข้าเพิ่งจะรู้ว่าพ่อข้าเป็นใครหลังจากนั้นแม่ที่ข้ารักถูกเขาฆ่าหลังจากนั้นข้าต้องพบน้องชายน้องชายข้าเป็นฮ่องเต้บางทีข้าไม่อยากแย่งเขาบางทีเขาไม่อยากแย่งข้าแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าวันหน้าจะเป็นยังไงถึงคราววิกฤตคนเราจะเปลี่ยนแปลงไปข้าไม่ไปไม่ได้ข้าไม่เคยรู้สึกเช่นนี้จริงนะรู้สึกเดียวดายไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครข้าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งข้าไม่เคยคิดอยากเป็นใหญ่อยู่อย่างเรียบๆตามคำสั่งของแม่อย่าให้มันมากเรื่องเลยข้าไปละจะพี่เจ้าพี่ทหารเต็มไปหมดเกิดสงครามขึ้นแน่เลยของหนิงเริ่มเวลาลงมือเราจะไปกันอีกเหรออย่าเป็นสามัญชนหรือหลบหนีความจริงล่ะเบิกตาดูบ้างสินั่นมันอะไรอ่ะพวกเขาสิ้นหวังกันเขารู้ว่าเขาต้องแพ้และกำลังของหนิงมากกว่าเขา10เท่าแล้วเขาออกรบเพื่อกระสงไปตายพวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องตายแล้วเขามาทำไมเพื่ออะไรแล้วเขามีหน้าที่แล้วเจ้าล่ะเจ้าทำอะไรเจ้าเป็นองค์ชายใหญ่ราชวงศ์หมิงเจ้าก็มีหน้าที่เหมือนกันต้องปกป้องประชาปกป้องแผ่นดินอย่าให้ตกอยู่ในมือของคนโฉดจะไปรู้หน้าที่นี้เหรอเสียใจด้วยข้าเป็นคนไม่รับผิดชอบจะทำแบบนี้ไม่เสียใจแน่นะข้าก็ไม่รู้รู้แต่หากข้าไม่ไปตอนนี้ข้าต้องเสียใจแน่ๆนี่จะบอกว่าเป็นคนต้องทำสิ่งที่ถูกต้องนี่นาวันหน้าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้หรอกอะไรที่ยังไม่เกิดไม่จำเป็นต้องสนใจมันแต่วันนี้ข้ารู้แต่ว่าหากเจ้าทิ้งน้องชายเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ไปเจ้าต้องเสียใจภายหลังเพราะเจ้าคือผู้ตรงตอนอยู่กวนจี้ใจพวกเราร้ายกาจแค่ไหนเกเรเกตุงเพียงไรเจ้าก็มีทิ้งเราจะพูดหน่อยสิเจ้ากลายเป็นคนไม่มีเหตุผลตั้งแต่เมื่อไหร่ข้าเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงไม่ค่อยมีเหตุผลหรอกข้าเป็นแบบนี้เจ้าเป็นคนสอนนี่จะรู้ตัวบ้างไหมเจ้าหน้าเบื่อข้าเป็นแบบนี้แหละแล้วจะจูบเจ้าเจ้าก็รู้ข้าไม่สบายใจกอดตอบหน่อยได้ไหมเอาใหม่นะฮะรออีกทีเยี่ยมมากปะทะนะไปไหนยังกลับไปจะรับผิดชอบแล้วเหรอคนเราเปลี่ยนกันได้ไม่ต้องเขินนะรุ่ยจะพูดอีกคืนพูดเดี๋ยวมันจุก
เอาละฉันกลับไปก่อนไปแล้วเจ้าล่ะผู้หญิงไม่ต้องรู้ไม่ต้องพูดมากด้วยได้ยินไหมดีไม่ดีนี่โดนจูบนะเจ้าหัวหนิงหยุดนะใครท่านเจ้าครูเดินเมื่อเขาไปด้วยไม่ว่ากันนะโอ้ไม่ว่าอยู่แล้วท่านจะช่วยข้าเหรอเสียใจด้วยข้าไม่ได้ช่วยท่านข้าช่วยประชาชนองหนิงมันโหดเหี้ยมปล่อยเขาเป็นใหญ่ประชาชนเดือดร้อนคนอย่างนี้นะเขาไม่แค่อยากไปฮ่องเต้หรอยังอยากเป็นฮ่องเต้ที่โด่งดังวันใดที่เขาได้ปกครองทวยราชสงครามจะเกิดสงครามไม่มีวันเว้นเลือดก็จะนองพื้นดังนั้นแม้จะรับมือเขายากแต่มันก็ต้องเสี่ยงหน่อยท่านเปลี่ยนไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่เฮ้ยอย่าชมนะข้าเขินเอาละจะเป็นยังไงก็ตามเถอะเราสองคนพี่น้องกันจะรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันใช่ไหมถึงตายก็ยอมท่านองค์กองทัพเราออกจากค่ายแล้วไม่ถึงช่วยยามทุกอย่างก็เรียบร้อยถึงตอนนั้นใครก็ขวางทางท่านไม่ได้แล้วราตรีคืนนี้ช่างยาวซะเหลือเกินยาวจริงๆฝ่าบาทกองทัพองหนิงมีการเคลื่อนไหวกะไว้ไม่เกินเช้าต้องเข้าถึงประตูเมืองอย่างแน่นอนเพื่อบีบคั้นฝ่าบาทกำลังของเราเป็นยังไงทหารเราเตรียมพร้อมแต่กำลังต่างกันมากแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็เด็ดเดี่ยวจงรักภักดีพร้อมจะตายเพื่อฝ่าบาทเพียงค่ะฝ่าบาทอีกไม่ถึงสองชั่วยามฟ้าก็จะสางแล้วท่านครูพวกเราอย่าเพิ่งวิตกเลยข้าติดตามเรื่องใกล้ชิดฆาตกรที่ฆ่าองค์ชายใหญ่นะข้าก็พอจะรู้ใครก็ได้เป็นใครบอกไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ต้องแน่ใจซะก่อนมีหลักฐานดิ้นไม่หลุดซะก่อนวิกฤตการณ์ครั้งนี้จะสงบด้วยสติปัญญาของพวกเราแต่ว่าทหารขององหนิงประชิดกำแพงเมืองเราแล้วจะคลี่คลายได้อย่างนั้นเหรอข้าบอกว่าได้ก็ต้องได้สิองหนิงคิดกบฏเรื่องนี้ทำให้เผชิญหน้าเขาต้องกบฏอยู่ดีเพราะอยากเป็นใหญ่นี่เป็นโอกาสเดียวที่เราจะต้องเข้าแลกผิดพลาดหรือถูกต้องลงเอยเหมือนกันไปไปไปไหนล่ะสืบคดีเดี๋ยวเป่าหลังจากเกิดเรื่องขึ้นที่นี่ถูกปิดข้าสั่งคนเฝ้าเอาไว้ห้ามให้ใครเข้าออกราชครูผู้ตงลูกดอกอาบยานะข้าส่งให้หมอตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นยาพิษชิ้นเยียนเชียนเยียนเห็นเลือดแล้วตายเอ๊ะท่านเห็นอะไรเหรอข้าเห็นเรื่องใหญ่อะเกี่ยวกับฆาตกรเหรอเกี่ยวกับข้าเองพันธุ์ที่อีรู้ว่าข้าเก็บพิเสื้อตัวนี้คืนเขาได้เนี่ยเขาต้องดีใจแน่โธ่ราชครูมาขนาดนี้แล้วยังเอาแต่เล่นอีกข้าตั้งใจหน่อยเถอะนะข้าตั้งใจอยู่แล้วละในยามนี้หัวข้าแล่นฉิวที่สุดเลยเพราะอารมณ์ดีอะไรแล้วมันก็ดูดีดูดีไปหมดเลยนะคดีนี้เกิดมาสิบกว่าวันแล้วลอยฟังใหม่ซิดูซิข้าลืมตรงไหนไปบ้างนะได้วันนั้นองค์ชายใหญ่ทายปัญหาเมื่อเขาแพ้เขาต้องเล่นแจ้งและในช่วงที่เดียวแจ้งก็เกิดลมพัดวูบใหญ่นางรำตกใจองค์ชายก็ล้มตึงลงกับพื้นทันทีเลยล่ะทุกอย่างเป็นอย่างที่ว่าเดี๋ยวนะผิดตรงไหนบ้างมันผิดหน่อยพอเสียงแจ้งของเขาหยุดนางรำแตกคือองค์ชายใหญ่ก็ล้มตึงใช่ไหมดูเหมือนว่าจะใช่เลยก็หมายความว่าตอนนางรำรายรอบเข้าไว้ฆาตกรจึงลงมือสิถูกต้องแต่ว่าสอบนางรำทุกคนแล้วไม่น่าสงสัยเลยทางนางรำไม่น่าสงสัยนางล้อมองค์ชายเอาไว้สภาพอย่างนั้นจะลงมือได้ยังไงจะซัดลูกดอมก็น่าจะมาจากพวกนางนี่แหละเห็นไหมมีอะไรไม่มีเพราะถึงได้แปลกโอ้ทราชครูท่านคิดอะไรไปล้อเล่นไปเรื่อยข้าตามไม่ทันท่านหรอกข้าไปแต่ล้อเล่นนะท่านลองคิดดูว่าถ้าองค์ชายนั่งอยู่ตรงหน้าเราแต่ว่าหันหลังให้กับเราหากฆาตกรลงมือซัดลูกดอกใส่ท่านแล้วก็เลือดรอยเลือดถูกของมีคมมันก็ต้องมีเลือดสิเออใช่แล้วล่ะเพราะอะไรก็ใครไปรู้นี่แหละคือเบาะแสที่ข้าสงสัยนะแม้เรายังไม่รู้อะไรมากแต่ก็เริ่มต้นที่ดีแล้วใช่เลยล่ะใช่ใช่ไหมล่ะตอนนั้นองค์ชายถูกนางรำรายล้อมเอาไว้นางรำก็แตกคือองค์ชายจึงล้มลงเอ๋ท่านจำได้ไหมตอนองค์ชายล้มนะท่านล้มท่าไหนก็
ก็นอนอยู่ที่พื้นไงถ้างั้นไม่น่าแปลกหรืออะไรหรือเขาล้มลงท่านี้งั้นเหรอจำได้ไหมตอนเราชันสูตรศพองค์ชายเนี่ยเราพบเห็นอะไรบ้างไม่มีนี่นะมี2จุด1รอยเลือดที่เสื้อเขาแปลก2นิ้วมือเขามีรอยเหมือนถูกเข็มแทงมีรอยเลือดไม่ใช่เรื่องแปลกนี่นะเขาโดนอาวุธมันก็ต้องมีเลือดนิ้วมือเขามีรูเขาว่ามันไม่แปลกอะแผลเล็กๆพวกนี้ในตัวเขามีตั้งหลายแผลนะแผลมีดาบแผลมีหยิกอะไรก็มีทั้งนั้นเลยถ้ามีแผลท่านจะจับแผลเราโอ้ยแบบนี้หรือเปล่าไม่หรอกนะแต่ว่าองค์ชายใหญ่ก่อนตายเอามือจับไว้ที่นิ้วเขาข้าถึงว่ามันแปลกนะท่านน้องทหารวางกำลังเอาไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้พร้อมที่จะบุกเข้าทันทีฟ้าสางแล้วเป็นการเริ่มต้นของวันใหม่เดินทางขอเดชะเจ้ากรมกลาโหมเจ้ากรมมหาไทยขอเข้าเฝ้าเชิญรับได้กล่าวเชิญได้ขอเดชะกองทัพอองหนิงมาถึงประตูเมืองแล้วตอนนี้เผชิญหน้ากับกองทัพหลวงกำลังของเขามีมากกว่าบุกเข้ามาเป็นเรื่องง่ายตอนนี้ที่ยังรีรออยู่คงรอกองทัพของหวาลามาช่วยน่ะราชครูเป็นไงบ้างท่านราชครูกำลังสืบคดีอยู่พะยะเมื่อเลี่ยงไม่ได้หากเขาสืบได้ทันก็แล้วไปหากไม่ทันก็ต้องสู้เห็นทีข้าต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาซะแล้วหม่อมฉันขอไปกับฟาบาทด้วยดีฟาบาทหม่อมฉันทูลลาฟาบาทไม่เป็นไรวางใจเถอะทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยดีฟาบาทหม่อมฉันฟาบาทไม่ว่าจะเป็นฟาบาทหรือเป็นจูเจิ้งไม่ว่าท่านจะอยู่เบื้องบนหรือว่าอยู่ในยมโลกหม่อมฉันจะอยู่กับท่านจะไปอยู่ด้วยทุกแห่งหนเวลาแล้วทำไงดีทำไงดีท่านราชครูเหนื่อยมามากแล้วดื่มน้ำชาเถอะค่ะขอบใจไว้เออชาเนี่ยเราเพิ่งชงยังไม่ละลายเท่าไหร่ไม่มีรอยเปื้อนหรอกลวกหรือเปล่าล่ะไม่เป็นไรชามันยังไม่บานอ่ะถูกต้องเป็นแบบนี้ล่ะเป็นยังไงคิดได้แล้วเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทำไมครึ่งตายทำไมล่ะทำไงดีทำไมคิดไม่ออกทำไงดีอย่าทำอย่างนี้สิยิ่งร้อนยิ่งตื้อนะไม่จะร้อยก็ไม่ได้แล้วองค์หนึ่งยกทับมาหน้าบ้านแม่น่าจะเป็นสีเลือดแต่ข้ายังเอาแต่คิดอยู่เลยอย่าทำแบบนี้เลยนี่เป็นไงบ้างดูสิจะโดนหนามตำจนได้อะอ
ฟาบาทเป็นยังไงบ้างล่ะเงื่อนไขที่ให้เจ้าทำเสร็จแล้วหรือยังเรากำลังดำเนินการอยู่ไม่ช้าจะต้องจับฆาตกรมาลงโทษให้จงได้ผู้ชายฮาซาคุณให้เวลาเราสักหน่อยนะฟาบาทให้เวลาเจ้าอีกให้เวลาเจ้าฆ่าสิฟังนะหากเจ้าไม่ยอมสละราชสมบัติเลิกเจรจาได้หากการสละราชสมบัติแก้ปัญหาทุกอย่างได้ข้าจะไม่เสียดายเลยหมายความว่าเต็มใจจะสละบัลลังก์ไม่ใช่หมายความว่าไงเราพบเบาะแสของฆาตกรนั่นแล้วเขาเป็นใครตอนนี้เราจะบอกไม่ได้ว่าใครเราจะขอเวลาหาหลักฐานเมื่อได้ครบถ้วนแล้วเราจะส่งมอบให้กับท่านขอเวลาแล้วมีอะไรจับฆาตกรได้แล้วทำไมฟังให้ดีนะหากไม่ยอมสละราชสมบัติตอนนี้ไม่มีอะไรต้องเจรจากันอีกจ้อง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 พอได้หลักฐานมัดตัวฆาตกรได้แน่นนะถึงเวลานั้นข้าจะสละราชบัลลังก์หรือไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรจะพูดอะไรจะพร่ำอะไรผมชายเราตกลงกันไว้แล้วนะท่านให้เวลาเรา3วันเพียงขาดอีกวันนึงข้าไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงใจร้อนนักนอกจากท่านจะรู้เห็นกับฆาตกรนั่นข้าหมดความอดทนกับเจ้าแล้วนะพวกเจ้าเป็นเจ้าเล่ห์เมื่อไม่ยอมสละบัลลังก์เรื่องทางการทูตไม่ต้องพูดพบกันในสนามรบท้ากฎฟาบาหม่อมฉันว่าถ้าไม่อยากให้ประชาชนล้มตายเป็นแน่เมื่อเป็นเช่นนี้หม่อมฉันจำเป็นต้องบังคับท่านซะแล้วท่านท่านยืนจมูกชาววาลาหายใจตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่ดีเสด็จปู่ลุกขึ้นต่อสู้แผ่นดินนี้แลกมาได้เลือดเนื้อข้าไม่ยอมให้ตกอยู่ในมือของคนอื่นเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินข้าอยากให้ท่านสละบัลลังก์ซะความหมายของท่านคือสละให้ท่านปกครองอย่างนั้นใช่ไหมเราต่างก็มีแทรกอยู่เหมือนกันเพื่อไม่ให้คนอื่นได้ดีข้าจึงต้องแบกรับภาระเพื่อส่วนรวมเอาไว้ถ้าข้าไม่ยอมล่ะหากว่าท่านไม่ยอมก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเถอะบาบาสละบัลลังก์บาบาสละบัลลังก์คนเป็นไรไปใกล้ชิดกันมากเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวพร้อมกันเป็นสหายกันเหรอรู้กันเหรอข้าไม่มีเวลาร้อยกับพวกเจ้าแล้วนะเรื่องของชาวฮั่นข้าไม่เกี่ยวเอาตัวเองให้รอดก่อนจะไปหากเรื่องที่พูดเป็นเรื่องของวาลาล่ะจะพูดอะไรถ้าอยากไปก็ไปเลยไปเลยไปข้าจะก้อนข้าองค์ชายใหญ่นะข้ารู้แล้วข้าจะจับเข้าส่งให้กับท่านขานวาลาเกี่ยวกับมาที่ข้าบ้างกันแล้วกันนะเจ้าจับฆาตกรข้าของชายใหญ่ได้ถูกต้องเขาเป็นใครข้าบอกได้แต่เขาคือสุนัขสุนัขถูกต้องหากใครไม่เชื่อข้าตามข้ามาดูข้าจะเฉลยคำตอบที่ถูกและมีเหตุผลให้ฟังกันเข้ามากลัวเหรอแล้วคุยวาลากล้าอย่างนั้นกล้าอย่างนี้กลัวถูกฆ่าก็ไม่เป็นไรทหารอองหนีตั้งมากมายแค่ถมน้ำลายกันคนละปริ๊ดเจ้าก็จมตายแล้วนี่ข้าอยากจะรู้นักว่าฆาตกรสุนัขนี้มันเป็นใครกันแน่ไปสุนัขตัวเดียวสามารถถึงเพียงนี้เหรอหากเจ้าพูดไปเข้าหูแล้วก็โหรู้จักบานแน่อย่าขู่กันสิข้าขวัญอ่อนนะจะบอกให้เอาละมองที่พรหมนี่ก่อนนะไม่ต้องมองขนาดนั้นเพราะบนพรหมนี่ไม่มีอะไรให้เห็นหรอกจะกลมรู้อธิบายหน่อยเขาได้รู้ใช่นี่แหละคือจุดข้อสงสัยล่ะหากองค์ชายใหญ่ถูกคนซัดอาวุธใส่จะต้องมีเลือดหลั่งบ้างทำไมที่พรหมกลับไม่มีซะล่ะนี่เป็นชุดชั้นในที่องค์ชายใหญ่ใส่วันตายดูนะเลือดเป็นสีดำเห็นไหมแน่นอนเขาตายเพราะยาพิษเลือดก็จะเป็นสีดำพิษหมอหลวงบอกว่าโดนยาพิษสลัดทีเดียวเขาไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ยาพิษถ้วยนี้มันเป็นน้ำอีกถ้วยหนึ่งเป็นน้ำหมึกอย่างแรกนะข้าเทน้ำก่อน
ามด้วยหมึกทีหลังนะเอาละเฉลยปริศนาละกลับไปที่บ้านกับท่านขานเองนะสวัสดีท่านจะทำอะไรเนี่ยแล้วกันต้องอธิบายให้ละเอียดด้วยเหรอทุกคนก็เห็นนะรอบๆเนี่ยสีมันจางหน่อยเพราะหมึกผสมกับน้ำมันก็เลยจางลงตรงกลางมันดำเพราะข้าเทหมึกลงไปตรงนี้ก็เลยทำเหตุผลเดียวกันนั่นแหละองค์ชายใหญ่โดนซัดด้วยลูกดอกอาบยาพิษไม่ว่าพิษยาจะร้ายแรงสักแค่ไหนแต่เลือดที่พุ่งออกมาครั้งแรกจะต้องเป็นสีแดงแน่ๆแต่ว่าไม่มีเลือดที่หลังนี่มันเป็นสีดำล้วนก็หมายความว่าก่อนท่านจะโดนลูกดอกท่านโดนยาพิษตายแล้วเป็นไปไม่ได้ทุกคนเห็นกับตานี่เนอะเจ้าพี่ข้าถูกลูกดอกพิษเนี่ยเห็นกับตาตาข้างไหนล่ะตาตุ่มหรือตาถั่วก่อนเกิดเรื่องเราได้ยินเสียงองค์ชายร้องโอยนางรับก็แตกฮือออกไปจึงได้เห็นองค์ชายล้มลงกับถูกต้องตอนเราเข้าไปดูองค์ชายถ้าเสียชีวิตซะแล้วถ้าไม่ใช่ลูกดอกแล้วองค์ชายตายยังไงล่ะตอนที่องค์ชายใหญ่สิ้นใจมือขวาของเขากำมือซ้ายเอาไว้ตอนข้าไปชันสูตรศพท่านนิ้วนางข้างซ้ายขององค์ชายเอาไม้นิ้วนี้ต่างหากใช่ละนิ้วนี้ขององค์ชายอะนะมีรูเข็มเล็กๆรูนี่แหละคือรูที่โดนยาพิษร้ายหากท่านไม่เชื่อเราจะเปิดโลงศพองค์ชายใหญ่ท่านจะเห็นรูนี้ก็ถือว่าใช่พิษนี้ร้ายแรงเมื่อองค์ชายโดนยาพิษท่านควรจะตายทันทีนะจะไม่มีใครเห็นฆาตกรร้ายที่ลงมือในตอนนั้นเลยนี่นะฆาตกรไม่จำเป็นต้องลงมือหรอกคนตายโดนพิษเข้าเลือดเข้าตัวทันควันแล้วเขาก็มองเท่งทันที